ัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยพระราชวิสุทธิประชานาถท่านหลวงพ่ออลงกฎวัดประบาทน้ำพุจังหวัดสระบุรีลพบุรีขออนุญาตลพบุรีครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปีมังปาชังสาธุ ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เจริญแด่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนโดยทั่วตัวกันทุกคนทุกคนเทอญพระคุณเจ้าที่เคารพญาติโยมศรัทธาสาธุชนวันนี้หลวงพ่อมีโอกาสได้มาร่วมสร้างบุญกุศลกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะโดยความรู้สึกปิติอิ่มเอิบใจเป็นพิเศษนะ พอวันนี้ได้รวมในพิธีหล่อรูปปั้นพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองที่พวกเราเคารพซึ่งพิธีการก็ได้เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ชื่นใจของพวกเราทุกคนนอกจากนั้นหลวงพ่อก็ยังได้มีโอกาสมาแสดงธรรมให้พวกเราซึ่งก็ถือว่าทั้งเป็นบุญบารมีของตัวเองเป็นเกียรติของตัวเองได้มาที่วัดสังฆทานพระตาจานับถึงการมาครั้งแรกก็นานมากแล้วนะถ้าหากจะนับครั้งว่ามากี่ครั้งก็จำไม่ได้แล้วญาติโยมแต่มาทีไรก็รู้สึกเหมือนกันเหมือนเดิมนะก็คือมีความอิ่มเอิบใจในสถานที่แห่งนี้ในศรัทธาของญาติโยมแต่ที่สำคัญก็คือในบารมีพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองซึ่งหลวงพ่อก็เคารพท่านมากนะแต่หลวงพ่อก็จะมักจะอ้างอิงนะถึงคำสอนของหลวงพ่อที่เป็นปัจฉิมโอวาทอยู่หลายๆครั้งว่าอย่าทิ้งกันอย่าทิ้งกันนะครับการที่หลวงพ่อท่านสอนพวกเราแล้วสั่งพวกเราด้วยนะในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ว่าอย่าทิ้งกันเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งญาติโยมนะเพราะพวกเราทุกคนเนี่ยแม้ว่าต่างคนจะต่างมาต่างคนก็ต่างที่ต่างทางกันที่มาแต่ว่าเรามาอยู่ที่ตรงนี้แล้วไอ้ความแตกต่างกันเนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งแหละที่ทำให้เราอาจจะคิดต่างกันปฏิบัติต่างกันไปพูดจาต่างกันไปซึ่งความแตกต่างนี้บางทีก็ทำให้เราคิดคิดว่าความแตกต่างนั้นก็ทำให้เกิดการแบ่งแยกแต่ความแตกต่างบางครั้งก็ทำให้เกิดการแบ่งชนชั้นวรรณะแบ่งพรรคแบ่งพวกกันเพราะความแตกต่างซึ่งบางคนเป็นคนอีสานเวลาเรามานี่เราก็คงจะ
ดีใจถ้ามีคนอีสานที่พูดคุยกันเข้าใจรู้เรื่องถูกคอกันคนที่มาจากทางเหนือเจอเพื่อนทางเหนือเราก็จะรู้สึกดีใจนะจำแรกคนใต้ที่มาก็มีนะเวลาเราพูดเหนือกับคนเหนือด้วยกันนะเราก็จะทั้งมีความสุขทั้งสนุกมีความไม่วางใจกันคนอีสานพูดอีสานด้วยกันก็มีความสุขนะซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่ถ้าหากว่าเราจะคิดแบบมีสติมีปัญญาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนเหนือคนใต้ก็แล้วแต่นะถ้าเราอยู่ด้วยมิตรภาพและความรักกับคนอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นคนภาคไหนก็ตามนะเราก็จะมีความสุขด้วยกันได้ซึ่งหลวงพ่อเองก็ถือว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเรามีความใส่ใจมีความจริงใจกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนภาคไหนหรือจังหวัดไหนก็ตามเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยขอให้ธรรมะนะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงสั่งสอนพวกเรานะประทานธรรมะให้พวกเราได้นำมาปฏิบัตินะไม่ว่าเราจะแตกต่างกันในเรื่องภูมิลำเนาเรื่องภาษาหรือแม้ทั้งเรื่องการศึกษาก็ตามสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อรู้สึกได้ก็คือคนเราเนี่ยถ้ามีความจริงใจต่อกันเนี่ยซึ่งมันก็จะทำให้เราเกิดสิ่งที่เรียกว่าความไว้วางใจกันซึ่งมันมีค่ามากกว่าอะไรความไว้วางใจกันนะซึ่งการที่เรามีคนที่ไว้วางใจกันได้นะเวลาเราพูดคุยแล้วก็จะมีความสุขอยู่เสมอนะนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแรงให้เราคิดถึงกันระลึกถึงกันเหมือนกับที่พวกเรามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นและมีความไว้วางใจในพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองนะนั้นพวกเราจึงพากันหาโอกาสมาในกิจกรรมต่างๆอยู่เสมอแม้ว่าพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อจะละสังขารไปหลายปีแล้วก็ตามแต่เมื่อว่าสังฆทานมีกิจกรรมใดๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าลูกศิษย์ลูกค้าหลวงพ่อก็ยังเข้มแข็งมั่นคงและยังปฏิบัติในสิ่งที่หลวงพ่อได้ให้อวาทเอาไว้ก็คือไม่ทอดทิ้งกันอย่าทิ้งกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้หลวงพ่อก็มีความสุขมีความอิ่มเอิบใจไปด้วยเวลามาที่นี่นะมาเห็นพวกเรามาปฏิบัติธรรมซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อท่านก็มีความปรารถนามีเมตตาต่อพวกเราสร้างวัดสร้างวาขึ้นมาสร้างสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้พวกเรามาปฏิบัติเพื่อให้เราได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมและมีดวงตาเห็นธรรมซึ่งการที่เรามองเห็นธรรมเนี่ยนะมันก็เหมือนกับคนที่ตาบอดนะเราได้รับการรักษาเปลี่ยนลูกตากลับมามองเห็นได้ประมาณอย่างนั้นญาติโยมหรือบางคนตาบอดไปชั่วคู่ชั่วคราวมองไม่เห็นหรือมองเห็นแต่แสงนะหมอก็รักษาจนกระทั่งมองเห็นได้เขาผู้นั้นย่อมมีความ
สุขมีความยินดีอย่างประมาณไม่ได้นะเพราะการที่คนตาบอดกับไม่บอดเนี่ยมันต่างกันอย่างไรญาติโยมก็คงจะพอเข้าใจนะพอเราเห็นคนตาบอดถ้าจะไปไหนมาไหนก็ลำบากนะจะทำอะไรก็ลำบากแต่คนที่ตามองไม่เห็นบางทีเนี่ยหลวงพ่อก็เห็นว่าตามองไม่เห็นหรือตาบอดแต่ใจเขาไม่บอดเลยนะใจเขากับมีความสว่างมีความสะอาดนะซึ่งบางทีก็ทำให้เห็นความแตกต่างว่าคนตาดีๆบางทีเนี่ยนะตาไม่บอดแต่บางทีใจบอดใจบอดใจบอดก็แปลว่าใจมองไม่เห็นธรรมะนะญาติโยมใจบอดก็เหมือนคนใจดำใจร้ายใจแคบลักษณะแบบนั้นนะดังนั้นหลวงพ่อก็ขอเจริญพรนะญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะให้มีความมั่นคงนะความไว้วางใจความเชื่อมั่นจึงเกิดจากการปฏิบัติธรรมซึ่งการที่พวกเราได้มาที่นี่นะก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อปรารถนาหลวงพ่อสนองท่านสร้างวัดขึ้นมาก็ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมญาติโยมแต่ถ้าลานธรรมตรงนี้ไม่มีคนมามันจะแปลว่าอะไรมีความหมายอะไรซึ่งหลวงพ่อก็ไม่ปรารถนาที่จะให้เป็นดังนั้นนะแต่ว่าหลวงพ่อจะไม่ค่อยได้มีโอกาสมาที่วัดบ่อยๆนะแต่หลวงพ่อก็ร่วมกิจกรรมกับวัดสังฆทานเราตลอดเวลานะโดยเพราะพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อไพลินนะเราก็พบกันแทบทุกสัปดาห์ในรายการที่พวกเราติดตามชื่อรายการใจฟ้านะใจฟ้าซึ่งหลวงพ่อเองก็ได้เคยประกาศกับพวกเราไปหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าหลวงพ่อขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยประคับประคองให้วัดสังฆทานของเราเนี่ยมีความทั้งมีความมั่นคงและมีความเจริญต่อไปในวันข้างหน้าตามเจตารมณ์ที่หลวงพ่อสนองท่านได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ดังนั้นเนี่ยว่างานสำคัญพวกเราก็จะได้เห็นหลวงพ่อมาบรรยายธรรมหรือมาเทศนะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็แทบจะไม่รับงานเลยนะแล้ววันหนึ่งก็จะมีงานอย่างน้อยก็ 5-6 งาน 5-6 งานบางวัน8งานก็มีตั้งแต่เช้าจนเย็นทุกวันทำงานแบบนี้มาตลอดแล้วดังนั้นเนี่ยวัดทั่วไปที่จะนิมนต์หลวงพ่อไปเทศเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ยากนะยากเพราะว่าคนที่เขานิมนต์ไว้ล่วงหน้าเนี่ยมีเป็นจำนวนมากจนทำให้ไม่สามารถที่จัดเวลาให้วัดใดวัดหนึ่งหรือที่ใดที่หนึ่งได้โดยง่ายแต่สำหรับวัดสังฆทานเนี่ยนะความจริงแล้วก็ขอบอกญาติโยมว่าหลวงพ่อมาด้วยความกตัญญูกตเวทิตาที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองด้วยเพราะครั้งที่ท่านยังมีสุขภาพพลัมไมยแข็งแรงสังขารท่านยังดีอยู่นั้นเนี่ยท่านก็เมตตาไปโปรดหลวงพ่อถึงวัดพระบาทน้ำพุเลยนะท่านได้ไปเห็นไปเยี่ยมผู้ป่วยและท่านก็ได้ช่วยวัดพระบาทน้ำพุโดยตลอดมานะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้หลวงพ่อก็สำนึกในความเมตตาของหลวงพ่อสนองโดยตลอดนะจึงได้ตั้งใจว่าภารกิจใดที่จะเป็นไปเพื่อสนับสนุนส่งเสริมหรือว่ามีส่วนสร้างความเจริญให้กับวัดสังฆทานหลวงพ่อก็ยินดีและเต็มใจและ
แต่วันนี้ที่มาก็จริงๆสังขารไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยเท่าไหร่นะเพราะว่าสุขภาพช่วงหลังๆมานี้เนี่ยตากต่ำนะตากต่ำไม่ได้เจ็บป่วยญาติโยมแต่ทำงานมากไปหลวงพ่อไปต่างประเทศมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ไปเขาก็ใช้คุ้มค่าเลยนะไป3วัน2คืนนะคนที่ออสเตรเลียเขาใช้หลวงพ่อแบบคุ้มค่าเลยนะแต่หลวงพ่อก็ดีใจนะถ้าเอาไปให้ไปพักเนี่ยก็เลือกไปเที่ยวเนี่ยก็ไม่ไปเป็นเพราะว่าเอาไปโปรดญาติโยมไปเทศไปรับบุญกุศลเนี่ยก็ดีนะพอกลับมาก็ยังไม่ได้พักเลยนะถ้าวันที่กลับมาแล้วมาถึงประเทศไทยตีสองนะไปถึงวัดพระบาทน้ำพุก็ประมาณตีเกือบตีสี่ส่งน้ำเสร็จยังไม่ทันจะได้จำวัดและญาติโยมรถก็มารับอีกแล้วนะออกจากวัดมาโปรดญาติโยมซึ่งเมื่อคืนนี้ก็คล้ายๆกันนะเมื่อคืนนี้ใครที่ติดตามชมรายการเชียร์ไทยนะชื่อรายการเชียร์ไทยตอน5ทุ่มถึงตีหนึ่งทางช่อง NBT ซึ่งเป็นรายการถ่ายทอดสดนะหลวงพ่อก็พูดเรื่องสุนัขก็คือหมานะหมาพูดเรื่องหมาเอาเรื่องหมามาเป็นประเด็นเพราะหมาเนี่ยจ้ะจ้ะเป็นข่าวดีจ้ะวัดสังฆทานจะถวายหมา100กว่าตัวให้หลวงพ่อนะรวมกันอนุโมทนาด้วยนะจ้ะเป็นของขวัญได้หลวงพ่อก็คือหลวงพ่อได้ประกาศว่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องหมาจรจัดของกทม.นะเป็นงานใหญ่นะเมื่อคืนก็2ชั่วโมงอยู่ที่ NVT เลยช่อง11ถ่ายทอดสดเสร็จก็กลับประมาณตีหนึ่งครึ่งถึงวัดก็ตีสามกว่าพอไปถึงวัดหลวงพ่อก็เลยไม่ส่งน้ำแล้วนะเพราะถ้าส่งน้ำก็คงจะไม่ได้หลับได้นอนแล้วนะก็เลยจำวัดเลยนะแต่ก่อนจำวัดก็แผ่เมตตาขอโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรเสร็จก็หลับไปไม่ถึงชั่วโมงญาติโยมรถมาอีกแล้วรถมาขึ้นรถมากรุงเทพนะตั้งแต่เนี่ยแต่เช้าจนถึงเนี่ยยังไม่ได้พักเลยญาติโยมเสียงมันก็หายไปเรื่อยวันนี้ไปทั้งหมด8งานละก่อนจะมาวัดสังฆทานในงานที่9แต่8งาน9งานแต่เสร็จจากนี้ก็ได้กลับวัดแล้วแหละนะกลับวัดแล้วแต่ที่เล่าให้ญาติโยมฟังเนี่ยก็เพื่อให้ญาติโยมได้เข้าใจว่าดูหลวงพ่ออิดโรยแล้วก็เสียงก็ไม่ใสนะเหมือนปกตินี่ก็เป็นจากเรื่องของการไม่ได้พักผ่อนเช่นเดียวกับหลวงพ่อไพรินทร์ท่านก็บอกว่าท่านไอนะดูแล้วท่านก็น่าจะตากต่ำเช่นเดียวกันนะหลวงพ่อไพรินทร์ท่านก็งานมากงานเยอะเลยนะดูแล้วก็พอๆกันแหละนะพอๆกันท่านก็อาพาธนิดเล็กน้อยแต่ว่าเวลาอาพาธหรือว่าเวลาเจ็บป่วยนะญาติโยมอย่าได้หงุดหงิดนะอย่าได้หงุดหงิดอย่าได้รำคาญตัวเองหลวงพ่อจริงๆก็เคยสอนญาติโยมแล้วนะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยให้เอาความเจ็บป่วยนี่แหละนะเป็นแบบฝึกหัดในการเจริญสติปัฏฐานมองดูเวทนาเห็นเวทนาในเวทนาเห็นการเกิดดับของเวทนาอย่างมีสติเห็นไหมญาติโยมแล้วหลวงพ่อเวลาเจ็บป่วยก็จะยิ้มได้นะแล้วเจ็บป่วยก็กลับกลายเป็นว่าได้ปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นอีกนะเพราะจะมองเฝ้ามองดูการเกิดดับของเวทนาในตัวเราเนี่ยรูปนามเกิดดับยังไงเวลาเราเจ็บเราป่วยแล้วหลวงพ่อบางทีก็ไม่ค่อยรักษาตัวเองด้วยยานะหมอให้ยามาแต่มากินยาเนี่ยบางทีก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากใช้วิธีนี้
โดยมากก็จะพยายามนะใช้สมาธิหรือกรรมฐานหรือการเจริญสตินะเป็นการรักษาตัวเองนะซึ่งก็ได้ผลดีได้ผลดีก็ขอฝากญาติโยมว่าเวลาเรามีความเจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยอย่าไปหงุดหงิดตัวเองนะแล้วให้ใช้ความเจ็บป่วยเนี่ยเป็นแบบฝึกหัดนะเป็นแบบฝึกหัดเอามาใช้ในการเจริญสติเจริญสติไปในกายเจริญสติไปในเวทนาเนี่ยนะเราก็จะได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลได้สติเพิ่มมากขึ้นอีกอันนี้เป็นเรื่องดีนะญาติโยมก็ขอย้อนกลับมาญาติโยมว่าเรามาอยู่ด้วยกันเยอะๆนะก็ต่างคนต่างมาเนาะต่างทั้งวัยต่างทั้งสถานภาพต่างทั้งการศึกษาแต่ถ้าหากว่าเรายึดคำเดียวกันคำเดียวเลยนะคำเดียวไม่ว่าเราจะเป็นใครมาจากไหนก็ตามมันจะทำให้เราเป็นคนที่มีทั้งความสุขมีทั้งความเจริญนะอย่างที่หลวงพ่อได้บอกไปแล้วนะว่าความแตกต่างเราเนี้ยที่เรามีเราเป็นเราเห็นเรามากันที่นี่นะเราก็ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นการฝึกปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมอย่างไรนะก็ใช้หลักของเมตตาเนี่ยญาติโยมถึงเราจะพูดคนละภาษาคนเหนือกับคนอีสานก็เป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนแท้เพื่อนตายก็ได้นะตรงนี้มันอยู่ที่ความเข้าใจกันนะแต่ว่าคนจะเข้าใจกันก็ต้องเริ่มจากความใส่ใจใส่ใจเขาใส่ใจแต่ความใส่ใจเนี่ยก็มาจากสิ่งที่หลวงพ่อได้อธิบายง่ายๆแล้วว่าเราไปอยู่ไหนก็ตามแล้วก็ใส่ใจที่จะเรียนรู้คนอื่นให้เข้าใจเขาแล้วเราก็พยายามที่จะปรับตัวเรานะให้เข้ากับเขาได้อย่างมีความสุขแต่คนอีสานก็อาจจะหัดพูดภาษาเหนือแต่เมื่อเจอเพื่อนที่มาปฏิบัติเป็นคนเหนือคนเหนือก็อาจจะหัดพูดอีสานอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นคนบางคนเนี่ยก็อาศัยโอกาสเหล่านี้แหละเป็นการฝึกตัวเองเราจะพูดเหนือพูดอีสานหรือบางคนอาจจะมาจากสุพรรณบุรีนะก็พูดเหนือมาจากเมืองกาญหรือมาจากราชบุรีบางทีก็มีเหน่อบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็คือโอกาสที่เราจะได้ฝึกฝนตัวเองนะให้เรามีความเจริญด้วยสติและปัญญาหลวงพ่อมองทุกสิ่งทุกอย่างโดยเพราะการมองคนนะมองด้วยความใส่ใจแล้วก็จะเข้าใจเมื่อเราเข้าใจคนเราก็จะไม่งุนงิดกับคนญาติโยมแต่ผู้คนเยอะแยะมากมายบางทีพวกเราก็อาจจะมีความโอ้รู้สึกชุลมุนวุ่นวายนะแต่ถ้าเรามองอย่างมีสติมามองด้วยความเข้าใจเนี่ยเราก็จะไม่วุ่นวายไปตามเขาเราก็จะไม่งุนงิดกับเขาอันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนก็สามารถทำได้ฝึกตัวเองได้นะแต่ถ้ามันชุลมุนวุ่นวายแล้วเราก็ไปวุ่นวายด้วยนะหรือว่าเราก็ไปหงุดหงิดเนี่ยปัญหามันก็ยิ่งมากขึ้นญาติโยมแต่มันเหมือนกับไฟไหม้อ่ะนะเราเองเนี่ยต้องทำตัวเป็นน้ำให้เย็นนะมันถึงจะดับไฟได้แต่ถ้าไฟกับไฟเข้าหากันมันก็ยิ่งไปกันใหญ่อ่ะไฟกับฟืนนะเขาเป็นไฟมาเราเป็นฟืนหรือเขาเป็นฟืนมาเราเป็นไฟอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีญาติโยมบางคนที่ปรารถนาให้ชีวิตมีความสงบสุขร่มเย็นราบรื่นก็ต้องมีจิตใจแบบเนี้ยสงบเยือกเย็นเหมือนน้ำซึ่งเราต้องค่อยๆฝึกนะญาติโยมยิ่งนับวันเราก็ยิ่งจะเจอคนที่จัดการยากมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเมื่อชั่วโมงกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เสร็จพิธีหล่อรูป
ปั้นของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะเราก็หลวงพ่อก็มีการมอบนะมอบภาพธนบัตรให้ญาติโยมนะญาติโยมก็กรูกันเข้ามาแล้วกันหลังก็ดันเข้ามาซึ่งหลวงพ่อว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยลำบากนะคนข้างหลังดันเข้ามาแต่คนข้างหลังเนี่ยบางทีที่ดันมาเนี่ยโดยเหตุผลเดียวก็คืออยากได้เร็วๆอยากได้ก่อนแล้วกลัวจะไม่ได้นะก็เลยทำให้เราไม่ตระหนักไม่ความสำคัญถึงเรื่องของระเบียบวินัยด้วยความเรียบร้อยแต่ที่หนักก็คือว่าไม่เห็นใจคนที่อยู่ข้างหน้าที่ถูกดันเข้ามาออกก็ไม่ได้ทนหลังก็ดันเข้ามาคนหน้าก็ออกไม่ได้หลวงพ่อก็นั่งยิบดูญาติโยมนะดูญาติโยมก็เข้าใจสุดท้ายก็ต้องมีการจัดระเบียบนะจัดระเบียบก็ต้องค่อยๆจัดระเบียบกันไปเนี่ยญาติโยมทั้งหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรปัญหาของเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันคืออะไรคนส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ยึดหลักธรรมะเป็นข้อปฏิบัติถ้าเรามีธรรมะในใจเอาง่ายๆเลยเรามีความเกรงอกเกรงใจมีหิริโอตัปปะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปเห็นอกเห็นใจคนอื่นดันเข้ามาเขาจะต้องเดือดร้อนลำบากเนี่ยเห็นไหมญาติโยมถ้าเรามีธรรมะมีขันติมีโสรัจจะอย่างเงี้ยเหตุการณ์แบบนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่จะให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ญาติโยมเพราะในคน10คนเนี่ยก็จะมีคนประเภทที่ว่าไม่ได้มาเป็นนักปฏิบัติธรรมอะมาทำบุญก็จริงแต่ว่าก็ยังไม่ได้ยึดธรรมะเป็นหลักในการปฏิบัติเพราะบางทีเนี่ยเห็นได้ว่าความโลภมันมีอำนาจมีอิทธิพลมีผลมากในทางปฏิบัติต่อคนบางส่วนบางคนจึงก็เลยกลายทำให้เกิดความชุลมุนขึ้นมาพวกเราคงไม่อยากให้เห็นภาพแบบนี้เราคงอยากจะให้ทุกคนเข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคอยเดินเข้ามารับแล้วก็ไปอย่างนี้นะแต่เนี้ยเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เป็นปกติเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราไม่สามารถควบคุมคนได้คนที่แตกต่างกันในเรื่องของนิสัยอุปนิสัยซึ่งถ้าใครนิสัยดีก็หมายถึงว่าเขาได้รับการอบรมสั่งสอนมาดีนะมีธรรมะโดยเพราะผู้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะซึ่งหลายคนหลวงพ่อเห็นแล้วก็รู้เลยว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเพราะเราจะไม่ยื้อแย่งไม่มาเบียดเสียดอะไรกับคนอื่นนะอย่างเนี้ยมีธรรมะละเอาไปใช้ได้ชีวิตก็จะมีความสุขมีความเจริญนะเช่นเดียวกันในเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันญาติโยมสังคมที่กำลังชุลมุนวุ่นวายอยู่ขณะนี้ส่วนมากมันก็เกิดมาจากนี้แหละพวกเราไม่ได้ยึดคำว่าธรรมะมาใช้ในชีวิตมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่มันผิดปกติไปหลายๆเรื่องแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามญาติโยมก็ต้องเข้าใจนะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่จะต้องมีหลักในการคิดหลักข้อแรกญาติโยมต้องยึดหลักในเรื่องของกรรมก่อนทำไมหลวงพ่อเอาเรื่องของกรรมขึ้นมาก่อนถ้าญาติโยมมีความเชื่อว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมใครทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนไม่ว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนหนีไปยังไงก็หนีกรรมไม่พ้นเพราะเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปตัดสินใครว่าถูกผิดดีเลวเลยญาติโยมแล้วเราก็ไม่ควรจะไปเสียเวลาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคนนู้นคนนี้คนนั้นให้เสียเวลาเอาเวลามา
ทำประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าพระองค์ท่านสอนสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านให้ใช้เวลากับการทำประโยชน์ท่านทั้งหลายจงพิจารณาประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมนี่แหละญาติโยมเราไม่ได้มีหน้าที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าตัดสินใครในโลกนี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีศาลนะคอยตัดสินหรือว่ามีตำรวจนะคอยควบคุมกฎหมายกติกาต่างๆเนี่ยพวกเราก็คงจะเข้าใจอยู่แล้วว่ายังไงมันก็ตัดสินไม่สามารถจะเป็นธรรมได้สูงสุดถ้าว่าตำรวจหรือว่าทนายหรือว่าอัยการอะไรต่างๆทุกคนต่างก็เป็นปุถุชนนะญาติโยมมันอยู่ที่ว่าใครจะเอาธรรมะของพระองค์เนี่ยมาใช้มาปฏิบัติมากกว่ากันจริงถ้าใครไม่มีธรรมะในญาติโยมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะจะให้เป็นตำแหน่งหน้าที่อะไรก็ตามสุดท้ายก็จะสร้างความเดือดร้อนเบียดเบียนคนอื่นได้เป็นธรรมดาดังที่หลวงพ่อจะยกตัวอย่างหลายๆเรื่องที่ผ่านมาที่พวกเราก็อาจจะได้ยินได้ฟังแล้วเราบางคนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์เสียเวลาวิพากษ์วิจารณ์กับหลายเรื่องยกตัวอย่างเช่นหลายเดือนก่อนก็มีนักร้องคนหนึ่งนี่ชื่อเสียงโด่งดังมากวัยรุ่นก็ติดตามชื่นชมร้องเพลงเขาได้กันแทบทุกคนเขาก็ไปยิงปืนในวัดทางภาคใต้เขาก็ชื่อพี่เสกพี่เสกยิงปืน10 นัดตอนที่ยิงก็หลวงพ่อก็ไม่เห็นหรอกเสียงก็ไม่ได้ยินแต่พอมารู้อีกทีนึงมันก็คือเป็นข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งทีวีก็มีข่าวเต็มไปหมดเลยเรื่องพี่เสกหลวงพ่อก็เฉยๆครับลูกศิษย์วัดก็มาถามหลวงพ่อถามยังไงบ้างเด็กถามหลวงพ่อว่าพี่เสกยิงปืนในวัดได้ไหมครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าได้ทำไมบอกว่าได้ก็เพราะพี่เสกยิงไปแล้ว10 นัดเด็กถามว่าแล้วถ้าพี่เสกมายิงปืนในวัดเราหลวงพ่อจะทำยังไงหลวงพ่อก็เลยบอกว่ายิงในวัดเราก็ไม่มีปัญหาหรอกลูกแต่อย่ามายิงพระก็แล้วกันนะที่หลวงพ่อตอบอย่างนี้คือให้เด็กคิดคือมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปเสียเวลาหลวงพ่อไม่ได้โกรธพิเศษไม่ได้เกลียดพิเศษแต่กลับมีเมตตาต่อพิเศษอยากให้พิเศษเป็นคนดีทำประโยชน์ให้แก่ตนเองประเทศชาติบ้านเมืองหรือทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนอื่นแต่หลวงพ่อก็ไม่เคยสอนอะไรพิเศษละก็เป็นความปรารถนาที่อยู่ในใจเท่านั้นเองถึงจะเป็นการกระทำที่อาจจะผิดในสายตาของคนทั่วไปหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกมันเรื่องธรรมดาคนเราจะทำอะไรเนี่ยมันก็จะมาจากต้นเหตุสำคัญก็คือนี่แหละความโลภความโกรธความหลงหรือจะเรียกง่ายๆก็คือกิเลสตัณหานี่แหละญาติโยมแต่กิเลสตัณหาที่มีซึ่งไอ้กิเลสตัณหาเนี่ยถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาในการควบคุมบริหารจัดการเนี่ยมันก็จะทำให้เราทำอะไรผิดญาติโยมแล้วเราก็ต้องมาเดือดร้อนลำบากเสียเวลาเวลากันในภายหลังเห็นไหมญาติโยมทั้งหลายก็อาจจะพอมองเห็นนะแต่หลวงพ่อก็มองทุกอย่างด้วยความเข้าใจแล้วก็ไม่ใช้เวลากับการไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรจะต้องเป็นยังไงนะพิเศษผ่านไปเด็กๆที่วัดมาถามหลวงพ่อว่า
หลวงพ่อหวย30ล้านนี่เป็นของใครครับหลวงพ่อก็ตอบเข้าไปว่าไม่ใช่ของหลวงพ่อกับเราสองคนไม่ใช่หรอกนะไม่ใช่ของใครหรอกแล้วก็ตอบเป็นธรรมะให้เด็กคิดแบบเออไม่มีอะไรเป็นของใครหรอกไม่มีใครเอาอะไรไปได้ไม่มีใครครอบครองอะไรได้หรอกสุดท้ายพวกเราก็ตายทุกคนแหละแล้วก็บอกเด็กไปทำงานได้แล้วลูกไปอย่าเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้มีเรื่องหนึ่งที่คนก็อยากให้หลวงพ่อพูดเออก็มาถามหลวงพ่ออีกหลวงพ่อว่าใครยิงเสือดำเออไอ้เราก็ไม่ได้ไปกับเขาด้วยนะก็ต้องบอกเด็กตามตรงหลวงพ่อไม่รู้หรอกหลวงพ่อไม่ได้ไปกับเขาเออก็พูดยิ้มๆให้เด็กมันคิดนะเด็กมันคิดเวลาของเราควรจะทำอะไรให้มันได้คุณค่าได้ประโยชน์ให้มากที่สุดญาติโยมนี่แหละเรามาวัดมานั่งดีกว่าไปยิงเสือดำเยอะเลยใช่ไหมดีกว่าเข้าไปล่าสัตว์ป่านี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเพื่อจะให้ร้ายใครนะเพราะว่ามันเป็นข่าวแล้วก็พูดแบบกลางๆพุทธศาสนาสอนให้เรามีเมตตาต่อสัตว์ยุงยังไม่ให้ตบเลยเห็นไหมญาติโยมถือศีล8ตบยุงได้ไหมได้ไหมได้แต่มันบาปตบได้เพราะมีมือตบเลยนะบางทีเราเผลอยุงกัดโอ้โหเจ็บคันตบเห็นไหมญาติโยมแต่มันบาปนั่นเองย้อนมากฎข้อที่หนึ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยพี่เสกยิงปืนก็ต้องรับกรรมใครยิงเสือดำก็ต้องรับกรรมหวยจะเป็นของครูปรีชาหรือหมวดจรูนก็เป็นกรรมของเขาทั้งนั้นแหละใครจะว่ายังไงเพราะทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากต้นเหตุเดียวกันญาติโยมกิเลสตัณหาซึ่งมันมีอยู่ท่วมท้นในหัวใจของคนแต่ละคนนะทำให้เรากล้านะทำให้เราชอบนะที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชอบที่ถือเอาสิ่งของของคนอื่นที่เขาไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมยนะหรือด้วยวิธีใดก็ตามไม่มีใครหนีกรรมพ้นนะจะรอให้ใครตัดสินจะขอความเป็นธรรมจากใครจะเรียกร้องความยุติธรรมกับใครมันก็เป็นเรื่องทางโลกที่สมมุติกันแต่ความจริงมันมีอยู่สิ่งเดียวท่านนะและกรรมทั้งหลายที่คนแต่ละคนทำไม่มีใครจะไปบิดเบือนได้ไม่มีใครที่จะไปหลบซ่อนได้ดังนั้นพวกเราจึงต้องตระหนักนะว่ากรรมใดที่เราได้ทำไว้แล้วเนี่ยมันย่อมส่งผลให้เราแน่นอนเราต้องมีวิบากกรรมหรือรับกรรมนั้นแน่นอนไม่ว่าจะไปอยู่ตรงไหนยังไงก็ตามถ้าหากว่าเราจะบรรเทากรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะเราก็ต้องสำนึกว่าเออไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันผิดจริงๆมันเกิดจากจิตใจของเราที่ไม่ดีจริงๆสำนึกเนี่ยถ้าไม่สำนึกก็ไม่มีประโยชน์ญาติโยมการสำนึกเนี่ยทำให้เราเกิดสติระมัดระวังตัวเองเหมือนเวลาเราสวดมนต์กายเยนะวาจายะวะเจตสาวาพุทเถกุกรรมังปกตังมยายังกรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมพระสงฆ์ก็พระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นเพื่อความสำรวมระวังในการต่อไปนี่คือสำนึกญาติโยมแต่ถ้าพวกเราพูดไปแล้วไม่สำนึกเนี่ยมันก็มันไม่ประโยชน์ญาติโยมมันไม่ได้เกิดสติเกิดปัญญาในหลายญาติโยมคนที่ไม่มีสำนึก
บางทีเขาก็จะทำครั้งแรกแล้วกลับกลายเป็นอยากทำครั้งสองครั้งสามครั้งสี่เพราะไม่ว่าจะเสือดำเสือดาวหรือเสืออะไรก็ตามมันจะต้องตายอีกกี่ตัวก็จากเหตุที่มาอันเดียวกันเนี่ยญาติโยมคนที่ขาดสติแล้วไม่มีสำนึกผิดชอบชั่วดีไงญาติโยมหลวงพ่ออธิบายให้เด็กฟังนะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นบทเรียนให้เราได้เข้าใจนะเข้าใจบ้านเมืองของเราในบางเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราก็มองกันเห็นแบบชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็แล้วแต่บางคนก็บอกหลวงพ่อยายไปเก็บเห็ดติดคุกนะแต่คนฆ่าเสือดำไม่มีใครติดคุกเลยอันนี้เด็กมันพูดภาษาเด็กญาติโยมบางทีก็ดูดีฟังแล้วก็เหมือนดูดีนะแต่หลวงพ่อก็สอนเด็กว่าไม่มีใครหนีกรรมพ้นหรอกลูกไม่มีใครหนีกรรมพ้นเราไม่ต้องไปตัดสินเขาหรอกแต่จงแผ่เมตตาแผ่เมตตาเพื่ออะไรให้เขามีสำนึกไงญาติโยมถ้าเกิดว่าคนฆ่าเสือดำไม่สำนึกเรื่องนี้ผ่านไปเขาไม่สำนึกเขาจะต้องหาโอกาสเข้าไปฆ่าอีกไม่ว่าจะเป็นเสือหรือเป็นสัตว์ใดๆก็ตามนั่นแหละญาติโยมเห็นไหมมันเป็นแบบนี้แต่ที่หลวงพ่อพูดให้เราฟังเนี่ยก็ขอให้พวกเราอย่าได้ไปสาปแช่งเขาอย่าได้ไปโกรธเคืองเขาขอให้พวกเราช่วยกันแผ่เมตตาไปเขาเกิดสติปัญญาเกิดสำนึกขึ้นมาว่าทำผิดไปละนะเพราะเสือตัวนั้นเป็นสมบัติของพวกเราทุกคนเสือตัวนั้นเป็นของพวกเราและลูกหลานทุกคนญาติโยมเป็นสมบัติของโลกและมีกฎหมายคุ้มครองแต่ถ้าใครคนใดคนหนึ่งจะทำด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะที่ทำลงไปแล้วนะจริงๆก็เหมือนผิดทั้งต่อเราและต่อโลกนะแต่ทีนี้พวกเราทั้งหลายก็จะต้องคิดให้ถูกคิดให้เป็นว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องสร้างสำนึกกันให้มากขึ้นสำนึกเนี่ยสำนึกเรื่องที่สองนะที่หลวงพ่ออยากจะบอกพวกเราก็คือว่าเรายึดกฎข้อที่หนึ่งก็คือสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอันที่สองยึดหลักในการปฏิบัติก็คือให้มีสติทั่วพร้อมอยู่เสมอให้มีสติรู้เห็นตามความเป็นจริงเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในเวลานั้นๆน่ะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมลมที่ปรากฏอยู่ขณะนั้นๆอันนี้แหละคือจุดที่พวกเราทุกคนจะต้องปฏิบัติจะต้องยืนอยู่ตรงนั้นญาติโยมถ้าเมื่อไหร่ญาติโยมขาดสติญาติโยมก็จะไปวิพากษ์วิจารณ์ไปตัดสินคนนู้นคนนี้คนนั้นวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเสียเวลาตัดสินคนอื่นถูกผิดก็ไม่รู้เราไม่รู้ความจริงสื่อมวลชนถามหลวงพ่อทุกเรื่องเลยนะเรื่องเสือดำก็ถามเรื่องพี่เสกก็ถามเรื่องหวยก็ถามหลวงพ่อนะถามว่าหลวงพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรหลวงพ่อก็ตอบประโยคเดียวกับทุกเรื่องนะหลวงพ่อบอกว่าอะไรหลวงพ่อบอกว่าไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆก็หลวงพ่อไม่รู้จริงๆแล้วตอนที่พิเศษเขายิงปืนหลวงพ่อก็ไม่เห็นไม่ได้ยินเลยไม่ได้อยู่เหตุการณ์จริงมันพูดอะไรไปมันก็ไม่มีทางเป็นเรื่องจริงไปได้ญาติโยมเพราะเราไม่รู้จริงๆไม่ได้เห็นจริงๆไม่ได้ยินจริงๆเช่นเดียวเสือดำใครเป็นคนฆ่าหลวงพ่อก็บอกไม่รู้จริงๆหวย30ล้านเป็นของใครหลวงพ่อก็บอกไม่รู้จริงๆนะ
เราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาใช้เวลากับเรื่องแบบนี้ญาติโยมชีวิตเราจงใช้เวลากับการปฏิบัติธรรมเจริญสติให้รู้ตัวทั่วพร้อมกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆเนี่ยเราสวดมนต์ไปจำได้ไหมแต่ใครรู้แจ้งเห็นจริงเห็นการเกิดดับของสรรพสิ่งทั้งหลายก็ย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่มีตัวตนที่แท้จริงเราจึงไม่ควรจะไปยึดติดถือมั่นนี่แหละคือสิ่งที่พุทธองค์ท่านสอนให้เราหลักในการปฏิบัติดังนั้นเวลาเราอยู่ที่ไหนก็ตามเราจงพยายามตั้งสติมีสติให้ดีๆญาติโยมมีสติมองสิ่งต่างๆอย่างมีสตินะแต่บางครั้งมันก็อาจจะเผลอไปบ้างเผลอไปแต่เผลอไปยังไงก็ตามญาติโยมก็ต้องหยุดให้อยู่นะตั้งสติให้ได้ญาติโยมเคยได้ยินเรื่องกระต่ายตื่นตูมใช่ไหมกระต่ายตัวหนึ่งมันตกใจมันนอนอยู่ใต้ต้นตาลใช่ไหมลูกตาลหล่นลงมาใกล้ๆหูมันตกกระจายตื่นนึกว่าฟ้าถล่มพอตกใจขึ้นมายังไม่ทันจะตั้งสติไม่ดูความจริงมันทำอะไรมันวิ่งไปด้วยความตื่นตระหนกตกใจแต่ก็ยังมีความปรารถนาดีต่อคนอื่นบอกสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายที่มันวิ่งผ่านว่าฟ้าถล่มฟ้าถล่มสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายไอสัตว์ตัวน้อยเห็นมันวิ่งมาก็ตกใจตามวิ่งตามแล้วก็ไปเชื่อว่าฟ้าถล่มจาก1เป็น2ตัว10ตัวเป็นร้อยๆตัววิ่งไปกันแล้วมันเป็นยังไงไอสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยวิ่งช้าบ้างเร็วบ้างจุดท้ายก็ล้มลุกคุกคลานกันไอวิ่งมาข้างหลังเป็นยังไงก็เหยียบกันตายญาติโยมสัตว์ล้มตายเป็นจำนวนมากเพราะกระต่ายตัวเดียวที่ขาดสติแล้วบอกคนอื่นว่าฟ้าถล่มสัตว์วิ่งไปด้วยความกลัวแต่ไม่มีใครรู้ความจริงว่าอะไรมันเกิดขึ้นแต่สุดท้ายก็มีสัตว์ที่มีสติปัญญารู้ความจริงว่าจริงๆมันไม่ใช่ฟ้าถล่มนี่แหละญาติโยมชีวิตของพวกเราทุกคนนะบางทีเราอยู่กับกระแสเหล่านี้นะที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วเราก็พลอยติดตามมันไปคอยดูมันสนใจมันนะญาติโยมเหมือนที่เขาบอกปัญหาเรื่องไอ้หวย30ล้านเนี่ยบางคนติดตามดูทุกวันอยากจะรู้ใบ5337 26นี่มันของใครจำได้ใช่ไหมเออคนไทยคนประเทศจำเลข5337 26คนไทยคนประเทศรู้จักครูปีชารู้จักหมวดจรูนรู้จักใครต่อใครเยอะแยะไปหมดผ่านไปหลายเดือนเรื่องก็ยังไม่จบยังไม่จบคนหลายคนก็ติดตามอยากดูอยากรู้จริงๆคนก็เสียเวลาวิพากษ์วิจารณ์บางคนก็เข้าไปตำหนิด่าว่าคนนู้นคนนี้ประมาณนั้นนะที่หลวงพ่อรับข้อมูลมาครับเออก็เอามาสอนพวกเราเนี่ยเอามาสอนพวกเราถ้าไปคิดนะญาติโยม
ความจริงพวกเราจะต้องอยู่อย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมกับปรากฏการณ์ของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นนี่คือหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราก็จะหลงในสภาวะธรรมของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสซึ่งเป็นที่มาของกิเลสเป็นที่มาของตัณหาที่ทำให้เราเกิดอาการดิ้นรนทยานอยากดิ้นรนทยานอยากมีอยากได้อยากเป็นอยากเห็นอยากอะไรสารพัดหมดแล้วดิ้นรนไขว่คว้ายื้อแย่งแข่งขันบางอย่างมีกติกาแต่บางอย่างแม้มีกติกาก็ใช้คำว่ากติโกงเอากติโกงโกงเขาเอาบ้านเมืองเราจึงเต็มไปด้วยเรื่องราวของการคดโกงกันด้วยความโลภความเห็นแก่ตัวนะเนี่ยญาติโยมทั้งหลายพอเราถูกความโลภความเห็นแก่ตัวหรือความตนีเขาครอบงำเนี่ยที่ไหนก็ไม่มีดีญาติโยมถ้าพวกเราทุกคนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะต่างคนก็ต่างตนีไม่มีน้ำใจต่างคนต่างอยู่ไม่ดูดำดูดีไม่เอื้อเฟื้อเจือจุนกันเนี่ยจะอยู่ยังไงนะซึ่งเราควรจะเป็นตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านั้นเรามาอยู่ด้วยกันใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ใช่คนใจดำใจเย็นไม่ใช่คนใจร้อนเห็นไหมญาติโยมดูแลคนอื่นไม่ใช่รังแกกันไม่ใช่ใจร้ายเพราะเรามีธรรมะธรรมะผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้เองธรรมะย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมนั้นสองข้อเนี่ยญาติโยมสำคัญยึดกฎแห่งกรรมเอาไว้ให้ดีสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมก็ที่สองก็ยึดหลักในการปฏิบัติเอาไว้ตลอดเวลาก็คือเจริญสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกๆเมื่อถ้าเราอยากเป็นคนใจเย็นอยากสงบอยากมีปัญญาต้องเจริญสติญาติโยมนี่แหละเพราะมันเป็นเส้นทางที่จะนำเราไปสู่ความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้พุทธองค์ท่านประทานให้เราแล้วเราทุกคนมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์เราจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติจะปฏิบัติเวลาไหนก็อยู่ที่ตัวเราเองวันนี้หลวงพ่อก็คิดว่าได้นำเอาเรื่องที่เป็นเจตอารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองมาย้ำให้พวกเราได้เข้าใจหลวงพ่อท่านให้เราเข้ามาวัดทำไมมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราเจริญในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้จิตใจเรามันสะอาดขึ้นสงบขึ้นเยือกเย็นขึ้นหนักแน่นขึ้นสุขุมรอบคอบขึ้นญาณญาณโยมให้ใจเรากว้างขึ้นด้วยนะเป็นคนใจดีใจกว้างแต่ทั้งหมดนี่มาจากการปฏิบัติธรรมทั้งสิ้นนะบุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วก็ย่อมชื่อว่าได้ที่พึ่งอันหาได้ยากยิ่งก็เราจะพึ่งตัวเราเองพึ่งตัวเราเองได้ทั้งที่มีชีวิตอยู่ในชาตินี้แม้ละสังขารไปในสู่ชาติภพต่อไปเราก็ยังหวังได้แหละพระบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญแล้วก็จะนำพาเราไปสู่ความสุขนะสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นวันนี้ก็ควรแก่เวลาหลวงพ่อถึงแม้ว่าเสียงจะไม่ค่อยดีนะแต่ว่าธรรมะที่ให้ญาติโยมไปก็ดีนะดีแล้วหลวงพ่อก็ปฏิบัติยึดหลักสองข้อนี้อยู่ตลอดเวลาใช้หลักของกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมก็คือใช้หลักของสติปัฏฐานในการเจริญสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในแต่ละขณะบุญกุศลใดที่ญาติโยมได้ร่วมกันเป็นในวันนี้ก็ขอให้เป็นพระปัจจัยเกื้อกูลแก่อุปนิสัยให้เจริญโดยสติปัญญาบารมี
ที่จักนำพาชีวิตของตนไปสู่ความเจริญในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่หลวงพ่อบำเพ็ญแล้วก็ขอเผื่อแผ่ปกป้องคุ้มครองญาติโยมศรัทธาสาธุชนให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอกราบพัฒนาคุณพระตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนสารสมบัติกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนโดยทั่วทั่วกันทุกคนทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณอลงกฎนะคะหรือหลวงพ่อพระราชวิสุทธิประธานาธิโอ้โหหนูนี่มาไวเลยป้า 2,500 นั่งไม่ลุกไม่ทันเอาเดี๋ยวขอนิมนต์หลวงพ่อขอให้เล่นขอให้พรก่อนนะลูกเดี๋ยวพ่อขอถวายพระไตรถวายนิมนต์หลวงพ่อไพลินค่ะฮะเอาอย่างนั้นเอางั้นใส่บาตรก่อนสาธุจ้ะสาธุจ้ะมุทนาบุญจ้ะจะเอาสาธุจ้ะปลาเหล็กอนุโมทนาบุญสาธุจ้ะสาธุสาธุจ้ะค่ะขณะนี้นะคะด้วยความเมตตาของหลวงพ่ออลงกฎท่านเจ้าคุณอลงกฎนะคะท่านก็ได้ให้เตือนจิตสะกิดใจพวกเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้อยู่กับสติอยู่กับปัจจุบันแล้วทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์นะคะอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะคะจะไม่ได้อะไรด้วยเพราะนั้นเวลานั้นมีค่าหลวงพ่อใช้หลวงพ่อเป็นองค์หนึ่งที่ใช้เวลาเกินคุณเกินค่าที่มีนะคะเกินค่าเลยเพราะท่านก็เล่าให้ฟังแล้วเห็นไหมแทบไม่ได้ส่งน้ำแทบไม่ได้พักเลยก็ยังต้องออกไปโปรดนะคะเพื่อหาปัจจัยมาช่วยสนับสนุนผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายนะคะแล้วก็ลูกท่านอีกเยอะแยะที่พวกเอดส์ปล่อยไว้เลี้ยงให้ท่านเลี้ยงหลวงพ่อไพลินมาแล้วเดี๋ยวอีกขอความขอให้หลวงพ่อก่อนฮะไปเลยค่ะส่งทางนี้สาธุค่ะสาธุหลวงพ่อมีซองมาด้วยสาธุค่ะแต่หลวงพ่อไพลินค่ะได้ถวายผ้าไตรไทยธรรมแล้วก็ปัจจัยส่วนหนึ่งค่ะสาธุโอ้โหโยมมาอย่างนี้หมดวัดแน่เลยเนี่ยมาลุกขึ้นมาหมดเลยเอาสาธุทำบุญกับหลวงพ่อเนาะก็ผู้ให้คือผู้ได้ผู้ให้คือผู้รวยผู้ให้คือผู้มีปัญญานะคะทำแล้วทำบุญกับท่านไม่ไปไหนเมตตาธรรมค้ำจุนโลกมีแต่บุญกุศลค่ะสาธุสาธุนะคะสาธุรวย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 ค่ะรวยบุญรวยกุศลรวยน้ำใจนะคะสาธุสาธุจ้ะเดี๋ยวตรงเสร็จแล้วหลวงพ่อจะให้พรหลวงพ่ออีกนานนะเนี่ยเขาลุกขึ้นแบบถวายพานพุ่มเลยเต็มวัดจ้ะสาธุจ้ะไม่เป็นไรหรอกแถวอีกยาวเลยเนาะสาธุค่ะนี่ทางบ้านก็ขออนุโมทนาด้วยนะคะสาธุก็ดีใจเพราะว่าหลายคนที่รู้เบอร์ป้าเล็กก็โทรมาป้าป้าทำให้หน่อยทำบุญให้หน่อยสาธุจ้ะสาธุค่ะก็ขอเจริญพรญาติโยมด้วยนะเพื่อให้ญาติโยมได้สบายใจแล้วก็มีความสุขนะถ้าใครอยากจะฟังหลวงพ่อแบบสดๆนะวัดสังฆทานเท่านั้นนะที่ญาติโยมได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะแบบนี้นะที่หลวงพ่อก็ได้อธิบายไปแล้วว่าหลวงพ่อไม่มีเวลานะที่จะไปแสดงธรรมระหว่างเทศในที่ทั่วไปโดยเพราะวัดเนี่ยนะ
สภาวะสังฆทานและในเครือข่ายของสังฆทานอันนี้ญาติโยมก็จำไว้เนาะว่าจะมาฟังหลวงพ่อลงกฎแบบสดๆเลยก็ต้องที่วัดสังฆทานสาธุค่ะแล้วเชียร์ไทยของพ่อเป็นยังไงฮะเชียร์ไทยอ๋อเชียร์ไทยเป็นไงบ้างทุกคะเคยดูหนเดียวอ่ะอ๋อได้ดูหนเดียวเห็นถั่วและเห็นถั่วและเชียร์ไทยเชียร์ไทยก็คือเรื่องดีๆของคนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬานะเรื่องของดนตรีเรื่องของอาหารเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมทุกเรื่องเลยนะเชียร์ไทยเราก็จะเอาเรื่องดีๆของคนไทยนี่แหละมาช่วยให้กำลังใจอ๋อบ้านหมาแล้วนะจ้ะก็จ้ะหลวงพ่อกำลังสร้างเมืองหมานะเมืองหมาซึ่งก็มีเจตนารมณ์และมีความตั้งใจก็คือจะแก้ปัญหาหมาจรจัดในกรุงเทพมหานครเอาง่ายๆว่าก็คือจะมารับหมาจรจัดเนี่ยไปอยู่ไปเลี้ยงให้ดีแต่ก็ควบคุมการเจริญพันธุ์ด้วยนะพอหมาเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ควบคุมการเจริญพันธุ์เนี่ยจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นแป๊บเดียวไม่กี่ปีนะซึ่งหมาที่เอาไปไว้ที่ลพบุรีเนี่ยนะก็อยู่กันแบบเป็นเมืองเลยหลวงพ่อก็ได้รับความกรุณาจากลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยตั้งเป็นกลุ่มช่วยกันเลี้ยงหมาก็คือเราจะช่วยกันบริจาคค่าอาหารหมาหลวงพ่อก็ได้ให้ลูกศิษย์ที่เขาทำโรงงานอาหารหมาคือเป็นหมาดีๆนะหมาของคนรวยเนี่ยแต่ว่าเราก็มาทำอาหารที่มีคุณภาพเหมือนกันกับอาหารหมาดีๆนั่นแหละแต่ว่าทำในราคาถูกมากก็ประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยของราคาแต่ได้ก็ชวนญาติโยมมาเป็นสมาชิกมาเป็นผู้ประถมหมากันนะอาทิตย์หนึ่งเราก็ช่วยกันสักคนละ20บาท20บาทก็คือได้1กิโลนั่นแหละนะก็หลวงพ่อขอแค่นี้แหละถ้าใครรักหมาสงสารหมาก็ทำบุญผ่านระบบ1900222000ได้เลยนะกดทีหนึ่งก็ได้ทำบุญ20บาท20บาทขอสักอาทิตย์ละครั้งหรือไม่งั้นก็วันพระญาติโยมนึกไม่ออกว่าจะทำบุญที่ไหนก็นี่แหละนะวัดป่าลำพุช่วยดูแลสุนัขเป็นค่าอาหารก็คือให้ทานนั่นเองนะให้ทานแก่สุนัขซึ่งประมาณ 15-20 ปีนะในกทม.เราก็จะไม่มีหมาจรจัดแต่ว่าเป็นโครงการที่เราทำแบบครบวงจรในอนาคตพวกเราก็อาจจะได้ไปดูนะเมืองหมาไปเที่ยวด้วยไปดูด้วยนะเมืองหมาของหลวงพ่อเป็นยังไงนะพวกเราเห็นแต่หลวงพ่อเลี้ยงคนเลี้ยงเอดเลี้ยงคนชราเลี้ยงเด็กก็ญาติโยมถวายน้ำมันมาบำรุงธาตุขันก็ขอบใจนะหลวงพ่อยังร่างกายก็อาจจะอิดโรยนะแต่ใจเนี่ยไม่ต้องห่วงนะใจเกินร้อยหลวงพ่อรู้ตัวเป็นคนใจเกินร้อยนะยิ้มได้ทุกวันยิ้มได้ตลอดนะถ้าญาติโยมที่อยากจะอุปถัมภ์หมาและร่วมกับหลวงพ่อก็1900222000เหมือนเดิมนั่นแหละนะก็เพียงแค่ครั้งละ20บาทก็ขอสักวันพระละครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งเพราะทุกวันพระเราก็จะส่งข้อความไปเตือนว่าวันนี้วันพระแล้วนะญาติโยมจะก็จะได้ทำบุญกันบางทีเราทำงานกันจนไม่รู้วันพระวันเจ้าละวันโกนก็ไม่รู้วันพระก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้พอไม่เข้าวัดเข้าวาห่างวัดห่างวาบางทีก็เป็นแบบนี้ญาติโยมก็มารวมพลังกันช่วยกันแก้ปัญหา
ญาติโยมลองนึกนะว่าหมาจรจัดเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฉีดวัคซีนมันก็จะเป็นหมาบ้าแต่ถ้าหมาบ้ามากัดลูกหลานเราเนี่ยนะแล้วรักษาไม่ทันเนี่ยตายนะญาติโยมตายเด็กตายไปหลายคนนะนะผู้ใหญ่ก็มีโดนหมากัดก็แย่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะแก้ปัญหาก็ต้องแก้ครบวงจรที่วัดสังฆทานเราก็ทราบว่ามีหมาพอสมควรเลยตอนนี้หลวงพ่อมีอยู่800กว่าตัวแต่ก็จะต้อนรับหมาวัดสังฆทานหมาพวกเราก็แล้วกันเนาะอีก100กว่าตัวไปอยู่ด้วยกันนะสาธุจ้ะนี่ก็เป็นอีกบุญหนึ่งแต่ถ้าหากว่าจะพูดให้ลึกซึ้งเนี่ยก็อยากจะบอกญาติโยมมาที่หลวงพ่อทำเมืองหมาขึ้นมาเนี่ยเราจะเปิดเมืองหมาเนี่ยฟังให้ดีนะวันจันทร์เดือน7ปีจอวันจันทร์เดือน7ปีจอปีนี้ปีอะไรปีจอพันรอวันจันทร์เดือน7นะจ้ะสาธุจ้ะเปิดเมืองหมาแต่วัตถุประสงค์สูงสุดที่หลวงพ่อทำนี่ก็เพื่อถวายเป็นมือสนแด่ในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพวกเราทุกคนแน่ใจได้เลยว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านโปรดสุนัขรักสุนัขขนาดไหนมีเด็กบางคนบอกอยากเกิดเป็นหมาของในหลวงแต่พอได้นอนที่ตักในหลวงด้วยเห็นไหมนี่แหละเด็กบางคนคิดแบบนี้นะหลวงพ่อก็มันก็เข้าใจคิดเป็นเนาะอยากอยู่ใกล้ๆในหลวงรักในหลวงให้ในหลวงกอดก็ต้องเป็นหมานะอยู่ใกล้ๆท่านค่ะดังนั้นที่เมืองหมาเนี่ยหลวงพ่อก็จะหมดหรือยังคะก็จะทำถวายพระกุศลในหลวงรัชกาลที่9นะเอาละหมดแล้วเนาะท่านสุดท้ายแต่นี้ก็จะรับพรให้พรกันแต่ให้พรญาติโยมก็เตรียมกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ซึ่งเรื่องนี้เราควรจะทำทุกวันนะญาติโยมแผ่เมตตาขออโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรน่ะหลวงพ่อทำทุกคืนก่อนนอนก่อนจำวัดอ่ะยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒันติอายุวันโนสุขังพาลังสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาทาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกราบท่านเดี๋ยวหลวงพ่อกราบท่านพากราบนี่ก่อนกราบก่อนครับครับนี่ทุกท่านมานมือไว้ก่อนนะครับรถมานี่